็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจนะโยผู้กองครับรถกองคันนี้เนี่ยใช้มานานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมผู้กองครับครับผู้กองสนใจลองน้ำมัน PT ดูไหมครับทำเลยครับได้เลยครับโอ้ที่สุดของบริการจริงครับที่นี่ครับเนี่ยซื้อเมื่อไหร่รถอ่ะใช้ยังไม่มีเลยนนเอ้ยเอาที่ไหนไปซื้อรถวะเฮ้ยนี่แกสองคนเนี่ยเป็นเด็กวัดใช่ไหมเนี่ยเอ้าใช่ไงมีอะไรวัดไปทางไหนพาฉันไปหน่อยดินี่พูดจาแบบนี้อย่าถามทางไปวัดเลยไปเมนดีกว่าไปไอ้น้องจะเอาเหรอเอายังไงก็ได้เฮ้ยไอ้ยอดไม่ต้องห้ามไม่ได้ห้ามอ่ะกูยามีดให้มึงโอ้โหส่งมาทำไมเนี่ยเอาไปก่อนหน้ากูสู้คนกูตายตั้งแต่8ขวบแล้วมึงเก่งอยู่แล้วยอดกูรู้มึงเอายังไงมาดิเดี๋ยวก็ครับเดี๋ยวก็ครับมีเรื่องอะไรกันครับก็ไอ้นี่ไงดิมาถามทางไปวัดแต่พูดจาสุนัขไม่รับประทานมึงไม่มีหางเสียงเลยนะสวัสดีครับคุณอำนาจจะไปวัดทำอะไรล่ะครับมีธุระน่ะแล้วเนี่ยเพื่อนเราเหรอไอ้นนท์รู้จักเขาเหรอนี่คุณอำนาจทำงานอยู่ในเขตครับเป็นเพื่อนกับสารวัตรผมด้วยครับงามไส้ระบุสวัสดีครับผมท่านอำนาจครับท่านจะไปวัดใช่ไหมครับเดี๋ยวตามน้องเสือมาได้เลยครับท่านอำนาจเชิญทางด้านนี้เลยครับผมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านครับเชิญครับท่านเดี๋ยวดีๆนะครับมองไม่ละสายมาครับสูตรผมถือให้ครับท่านครับแหมเดี๋ยวเหนื่อยครับนมัสการครับหลวงตาเจริญพรครับเจริญพรนี่คุณอำนาจครับหลวงตาเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตครับเขาบอกว่ามีธุระต้องการคุยกับหลวงตาผมกับเสือก็เลยพามาที่วัดนะครับนั่งลงก่อนสิโอ้ยขอบคุณครับท่านท่านอันนี้ครับสูตรครับท่านโอเคครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยรู้ไหมครับโอเคครับผมยังไงครับยอมมีธุระอะไรหรือคือผมอยากจะมาขอหลวงตาฝึกวิปัสสนาอยู่ที่วัดนี้สัก5วันจะได้ไหมครับจริงๆแล้วการฝึกวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่บ้านเราก็ทำได้ไม่ต้องมาวัดหรอกนะผมอยากให้พระเนี่ยฝึกให้นะครับผมตั้งใจจะนุ่งขาวห่มขาวถือศีลนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับอ๋อโยมอย่างนั้นเขาเรียกว่าบวชเนกขัมมะดีดีดีขออนุโมทนาด้วยแปลว่าหลวงตาให้ผมเข้ามาอยู่ที่วัดได้เลยใช่ไหมครับใช่สิมาได้เลยแล้วผมจะเข้ามาได้วันไหนล่ะครับอ๋อโยมพร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดข้าวของแล้วก็จะรีบเข้ามาวันนี้เลยนะครับได้เลยโยมครับผมลาแล้วครับหลวงตาให้ผมไปส่งไหมครับไม่ต้องมาครับท่านโชคดีครับท่านครับเขาไม่ให้ติ๊บเลยเหรอคือเขาดูรีบนะครับหลวงตาอย่างกับประกันรถยนต์เลยครับมาไวไปไวเห็นโยมอำนาจมาหรือยังฮะองอำนาจล่ะครับยังไม่เห็นนะครับเห็นไปตั้งนานแล้วนะครับหลวงตานั่นสิเขาดูรีบมากเลยนะครับเขาบอกขอเวลาแป๊บเดียวนี่หายไปครึ่งวันแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยขนของให้ระวังหน่อยสิเดี๋ยวของฉันเป็นรอยหมดเขื่อนดูที่ป้ายได้ครับหลวงตาเสียงครับพี่ชายวัดกันแน่ขนแบบนี้เดี๋ยวตัดเงินเดือนให้หมดเลยเนี่ยเดินดีๆหน่อยดิพี่ชายฉันว่าเอาเด้อเว้ยสวัสดีครับหลวงตาโอ้เจริญพรโยมเรื่องขนอะไรกันมาเยอะแยะก็ผมต้องมาอยู่หลายวันนะครับหลวงตาของก็เลยเยอะไปหน่อยนะครับถ้าโยมจะมาอยู่ที่วัดแล้วขนของมามากมายแบบนี้หลวงตาว่ากลับไปอยู่บ้านดีกว่านะโยมนะอ้าวหลวงตาทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับจะมาไล่ผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโยมโยมเข้าใจหรือยังว่าการมาปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนามันคือการละกิเลสจากสิ่งของที่อยู่รอบๆกายของเราถ้าโยมยังยึดติดในสิ่งของเหล่านี้มานั่งปฏิบัติธรรมมันคงไม่ได้อะไรนะโยมผมขอโทษจริงๆครับหลวงตาผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแปลว่าผมต้องตั้งจิตให้ว่างเปล่าใช่ไหมครับหลวงตาถูกต้องถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจวิปัสสนาฝึกปฏิบัติให้ได้ตามที่หลวงตาบอกเลยนะครับเอาเฮ้ยขนกลับไปให้หมดเลยครับแล้วผมคอยอยู่ดูแลให้ไหมครับไม่ต้องฉันอยู่คนเดียวได้ครับผมไม่ได้ยินที่หลวงตาบอกเหร
ไปการวิปัสสนาคือการเอาสติตามดูสังเกตกายและใจของเราเพื่อเข้าใจสภาวะอันแท้จริงของกายและใจทำอะไรให้รู้สึกตัวอยู่ทุกขณะจิตเช่นถ้าเราเดินก็ให้รู้ว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเอาละโยมอำนาจเดี๋ยวต่อไปหลวงตาจะให้โยมอำนาจกวาดใบไม้ที่ลานวัดนะแล้วขณะกวาดก็พิจารณาให้เรารู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรทำอะไรอยู่นะได้ครับหลวงตาแป๊บนึงนะครับนี่เลยครับกวาดน้องกวาดเขาดูตั้งใจเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนขนของมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วคนเราเนี่ยถ้ามีความตั้งใจจริงมันก็ฝึกฝนกันได้ทุกคนแหละกวาดน้อง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 เมื่อยเว้ยให้ทำอะไรก็ไม่รู้ร้อนกันร้อนสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมเหนื่อยไหมครับคือผมเป็นห่วงนะครับก็เลยเดินมาดูแลเหนื่อยสิเมื่อยด้วยเนี่ยให้ทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นปกติของที่นี่ครับปกติแล้วพวกเราเป็นเด็กวัดก็ทำอย่างนี้กันทุกวันนะครับใช่ครับก็ต้องกวาดลานวัดนะครับใช่แล้วก็ทำความสะอาดกุฏิบางทีก็ต้องทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะครับผมล้างห้องน้ำด้วยเหรอนี่ฉันต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเอาเราเป็นเด็กวัดนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้ครับธรรมดาครับพี่ชายนี่ฉันกำลังคิดว่าถ้ามีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระฉันสักหน่อยเนี่ยฉันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆจะให้งั้นเดี๋ยวผมกวาดลานวัดให้ครับผมโอ้โหบอกเลยว่างานถนัดน้องเสือเลยครับน้องเสือก็เกินไปนะปกติหลวงตาใช้ได้อิดออดน่าดูเลยทีนี้ไวจังมันมีพี่ชายเป็นไงฮะร้อนไหมครับพอดีน้องเตรียมไอ้นี่มาพัดงั้นมาช่วยได้เปล่านะครับมันจะเย็นขึ้นนะครับครับเย็นสบายดีไหมครับแรงหน่อยนะถ้าได้น้ำหวานๆเย็นๆสักขวดก็คงจะดีใช่ไหมครับตาเอนี่เตรียมไว้ได้ยังไงก็ไม่รู้มันช่วยกันแหมมีการเตรียมตัวไม่บอกกันเลยมาเดี๋ยวผมนวดให้ครับท่านครับเจริญพรโยมอำนาจง่วงเหรอเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมอ๋อหลับครับหลับสบายครับก็แปลว่าอยู่ได้สินะอยู่ได้ครับหลวงตาก็ทำตัวสบายๆนะอยู่แบบสมถะคงไม่สบายเหมือนตอนที่โยมอยู่บ้านตัวเองหรอกนะอ๋อไม่มีปัญหาครับหลวงตาผมอยู่ได้ครับถือว่าปฏิบัติไปด้วยในตัวครับสาธุเจริญพรนี่พี่2คนยังไม่หายเมื่อยอีกเหรอหายบ้าเลยกูนั่งพับทั้งคืนเลยพัดลมตัวเดียวอัดไปที่เขายังบอกว่าร้อนน่ะกูก็เหมือนกันมันไม่ปวดเมื่อยจากไหนให้กูนวดทั้งคืนเลยนวดแล้วกูเมื่อยแทนแล้วอ่ะอายุวันโอสุขังช่วยครับพี่พระลังนะไม่ต้องนะแก่แล้วเอามาให้ฉันนี่มาโชคดีครับมีอะไรช่วยบอกได้เลยครับท่านครับดีเหลือเกินนะเด็กวัดที่นี่ช่วยเหลือกันดีเหลือเกินแล้วยอดอ่ะไม่ช่วยเขาบ้างเหรออ๋อพอดียอดปวดไหล่นิดหน่อยครับหลวงตาพี่ยอดเป็นอะไรอะครับเห็นบ่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็คงจะนอนผิดท่าเน้นอย่าซีเรียสไปเลยเดี๋ยวก็หายโอ้โหนั่นเฉยก็นั่งครับโยมอำนาจเจริญพรโยมอำนาจ
ง่วงก็ไปล้างหน้าล้างตาได้ก่อนนะหลวงตาครับผมไม่ได้ง่วงเลยนะครับอ๋อไม่ได้ง่วงก็ดีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้หลวงตาจะให้โยมน่าเข้าเวรล้างห้องน้ำหลวงตาจะให้ผมทำคนเดียวเลยครับใช่คนเดียวห้องน้ำวัดมีไม่กี่ห้องหรอกนะเด็กวัดคนอื่นเขาจะได้ไปทำงานอย่างอื่นกันครับหลวงตาไปทางนู้นนะไปละเออเดี๋ยวจะไปไหนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนอ๋อคือผมจะรีบไปเปิดร้านนะครับหลวงตาครับใช่ไหมอาคมใช่ใช่เปิดร้านนะครับเปิดร้านนะมีเรื่องอะไรกันล่ะครับโอ้โหแต่เช้าเลยนะฮะนมัสการครับหลวงตาเจริญพรนนท์นั่งสินนท์มาก็ดีแล้วช่วยดู3คนนี้ไว้ด้วยนะครับว่าไม่ต้องให้ไปช่วยโยงอำนาจเขาปล่อยเขาทำเขาเองเปล่าเลยนนท์จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเว้ยเปล่าไม่ได้ทำอะไรพินรุษสุดๆหลวงตาครับดูท่าทางเขาจะทำไม่เป็นนะครับหลวงตาแล้วก็ดูเหมือนแบบไม่เคยลำบากอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับถ้าเราไม่ไปช่วยเนี่ยมันจะแย่เอานะครับหลวงตาแต่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องฝึกจิตฝึกใจนะเขาไม่อยู่กับเราทั้งทีเราต้องฝึกเขาแบบนี้เขาจะมาลำบากลำบนทำไมอะครับถ้าอยากจะวิปัสสนาผมว่าเขาทำเองที่บ้านก็ได้เขาอาจจะอยากจะมาสนทนาธรรมกับหลวงตาก็ได้นะครับหลวงตาว่าคงไม่หรอกมั้งตั้งแต่มาอยู่นี่ยังไม่เคยถามธรรมะหลวงตาสักข้อนึงเลยนะแล้วเขามาเพื่ออะไรกันครับหลวงตาผมว่าเขาต้องมีจุดมุ่งหมายอื่นแน่ๆครับอ๋อเขาจะเข้ามาสืบราชการรับที่วันหรือเปล่าครับพี่นนท์เหมือนหนังเรื่อง Mission Impossible อะครับเนนสิ่งข้อที่7ห้ามเนนดูมหรสพแล้วดูหนังที่ไหนมาเนี่ยฮะอ๋อก็พี่เสือเนี่ยเล่าให้เนนฟังนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปสืบดูครับหลวงตาว่าเขาตั้งใจมาวิปัสสนาธรรมจริงๆหรือว่าเขามีวัตถุประสงค์อื่นกันแน่ฉันว่าคุณอำนาจนะเว้ยเขาก็มีเจตนาดีนะแค่อยากมาทำบุญฝึกสมาธิฝึกจิตใจอาจจะติดสบายไปบ้างครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ดีกว่านะวิตายเสร็จผีมุดมุ้งหลับกันแล้วหรือยังอ่ะโอ้ยยังครับท่านครับว่าแต่ท่านมีอะไรให้พวกเรารับใช่เหรอครับคือฉันหิวเนี่ยแล้วก็นอนไม่หลับโอ้พี่ชายหิวเหรอครับไม่มีปัญหานะครับผมมีนมกล่องอยู่เดี๋ยวน้องชายจะไปหยิบให้นะวันนี้หลวงตาใช้งานหนักทั้งวันเลยพี่ว่านมกล่องเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่เลยเอาเป็นว่าจัดอะไรหนักๆดีกว่าพี่ครับคนถือเซนแปนเนี่ยเขาไม่กินข้าวเย็นกันนะครับรู้อันนี้พี่รู้อยู่แต่มันหิวเนี่ยไอคนมันหิวนี่มันจะนอนหลับได้ไงล่ะใช่ใช่ใช่ไอเสือมึงก็แข็งเกินไปใช่ไหมล่ะแล้ว พี่ชายอยากทานอะไรดีครับมันจะดีเหรอพี่กินน่ะจัดหนักจัดเต็มเลยนะเอาเป็นประเภทหมูกระทะไหมพี่เฮ้ยจะดีเหรอโอ้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องลังเลเลยพี่เจ้านี่เขาอร่อยจริงๆนะขนาดเอามาถวายเนนเนนยังชอบเลยสดน้ำจิ้มนี่หมดถ้วยเลยครับเนนยังชอบเหรอใช่ครับเนนยังชอบเลยงั้นเอาก็ได้เอาเลยพี่นะดีครับดีครับเอาหมูล้วนนะพี่นะแล้วก็พิเศษตัดเจริญพรโยอำนาจนี่ก็อยู่มาครบ5วันแล้วจะอยู่ต่ออีกสักวัน2วันไหมล่ะคงไม่แล้วครับหลวงตาพอดีว่าผมมีธุระต้องไปทำต่ออีกนะครับผมขอบคุณหลวงตามากเลยครับผมกราบลาเลยนะครับเจริญพรโชคดีนะบุญรักษาแล้วท่านจะกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกไหมครับคงไม่กลับมาอีกแล้วหรอกครับท่านเชิญครับตรงเท้าครับท่านครับโอเคโอ้โหไอ้ยอดตลาดทำไมเงียบจังวะไม่มีใครใส่บาตรเลยเฮ้ยเฮ้ยผมพูดเสร็จก็เดินหนีเลยแล้วซุบซิบนินทาอะไรกันวะอะไรกันวะคนหมู่บ้านเรานี่แปลกนะบทเงียบก็เงียบเลยบทนินทาก็นินทากันพ่อค้าอ้าวว่าไงเจ๊เอาเส้นใหญ่พิเศษทุกอย่างแต่ไม่เอาถั่วงอกนะได้ไม่ไหวเลยนะเมื่อเช้าฉันไม่ได้ใส่บาตรเลยเอ้าทำไมเจ๊เอ้าแกไม่ได้ยินเหรอที่เขาพูดว่าพระทำตัวไม่ดีไม่เหมาะสมน่ะจริงเหรอเจ๊เ
ก็จริงสิไม่เคร่งวินัยวันก่อนอะสั่งหมูกระทะมากินที่วัดมีคนเห็นแล้วก็เอามาพูดโอ้โหกินแบบอิ่มหนำสำราญมากแกคิดดูนะทำตัวแบบนี้ชาวบ้านที่ไหนเขาจะศรัทธาเนี่ยไอ้นนท์มีอะไรวะฮะดึกๆเดินง่วงนะเว้ยนี่พี่ยอดฟังผมก่อนคือตอนเนี้ยมันมีข่าวเกี่ยวกับวัดเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออว่ะแต่มันก็ดูแปลกๆเลยไปบิณฑบาตอะไม่ค่อยมีคนใส่บาตรเลยก็ตอนเนี้ยชาวบ้านเขาลือกันว่าหลวงตากับเนนอะสั่งหมูกระทะมากินกันตอนกลางคืนฮะคนเขาเลยเสื่อมศรัทธาทั้งหมดไม่มีใครมาใส่บาตรหรอกครับพี่ยอดหมูกระทะหรือว่าไอคนที่พูดคือไออำนาจอะเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้ไงวะก็ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังไงว่าสั่งหมูกระทะมาแล้วเนนชอบอะตายแล้วไงจริงด้วยนนนี่พี่ยอดถ้าพี่ยอดไปพูดอย่างนั้นทำไมคือกูพูดเล่นกูแค่พูดเล่นไงเฮ้ยกูพูดเล่นจริงๆนะยอดฉันเข้าใจใครๆฟังก็รู้ว่ามันพูดเล่นน่ะแต่มันคงเอาเรื่องเนี้ยไปพูดต่อแล้วไปแต่งเติมอ่ะโหแบบเนี้ยหนูตาเสียหายแย่เลยอ่ะไปเอาตัวมันเลยดีกว่าเพราะว่าเอาเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการเองไปเฮ้ยฉันสิต้องมาพูดกับหลวงตาว่าเป็นพระอะไรเนี่ยไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาเลยอย่ามาว่าหลวงตาแบบนี้นะเว้ยไอ้เสือก็มันเรื่องจริงนี่เรื่องจริงบ้าอะไรวะแยกแยะไม่ออกว่าพูดเล่นพูดจริงอ่ะแกไม่ได้บอกฉันนี่ว่าแกพูดเล่นหรือพูดจริงฉันก็คิดว่าเรื่องจริงไว้ก่อนสิมึงยิ่งพูดกูยิ่งปี๊ดปี๊ดเป็นความดันอาคมเลยขอต่อยปากกันเลยอย่าหยุดเลยนะผมจับทุกคนเลยนะผมบอกเลยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะในวัดในวาส่งเสียงดังโครมครามสำรวมกันหน่อยไม่ต้องสำรวมกันละไม่ได้น่านับถืออะไรเลยเฮ้ยพี่ยอดเดี๋ยวหมายความว่ายังไงโยมอำนาจผมอดเลื่อนตำแหน่งก็เพราะวัดนี้เนี่ยแหละคิดว่ามันนั่งวิปัสสนาแล้วจะได้บุญใหญ่จะได้เลื่อนขั้นที่ไหนได้มาผิดวัดซะนี่มาวัดที่กินหมูกระทะตอนกลางคืนซะได้ไม่น่าทำบุญถึงไม่ได้อะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหลวงตานะเว้ยฉันบอกแล้วไงฉันพูดเล่นก็แกอยากหิวหมูกระทะนี่ฉันพูดเล่นเข้าใจป่ะดูปากกูพูดเล่นฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะพูดเล่นหรือพูดจริงแต่ตอนนี้ฉันทำบุญแล้วไม่ได้อะไรเลยก็เพราะวันนี้เนี่ยแหละแล้วทุกคนจำมาไว้เลยนะว่าจะไม่ได้เงินทำบุญจากฉันแม้แต่บาทเดียวและฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้ด้วยว่าพระและเนรวัดนี้ไม่ดีพออย่าพออย่าไปกลับพี่ทําไงดีครับหลวงตาผมว่าเขาต้องเอาเรื่องเนี่ยไปพูดไม่ดีแน่ๆครับไม่ต้องไปทําอะไรหรอกนนปล่อยเขาไปเถอะสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ความจริงมันก็ไม่ใช่ความจริงอยู่อย่างค่ําแล้วเดี๋ยวเขาจะได้รับผลของการกระทําของเขาเองไอ้คุณอำนวยอะไรนะพูดแล้วมันน่าจัดก็สองสามทีไอ้ยอดนี่ใจคอคมจะไปตีไปต่อยเขาต่อหน้าลงตาเลยเหรอหึป่าครับลงตาแต่เวลาพูดแล้วมันขึ้นครับจะมีคนมาใส่บาตรไม่ได้ไปอาทิตย์แล้วไม่มีใครใส่บาตรนั่นสิพี่มนเจ้าค่ะลงตาจะเดินพรรับพรนายโยมนะพระนาศีริสนิทังอุจาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลังคนใส่บาตรขอบใจนะจ๊ะครับนมัสการครับหลวงตาเจริญพรนนท์มีอะไรคือผมไปสืบมาแล้วครับหลวงตาเรื่องคุณอำนาจพอสืบอย่างละเอียดก็เลยได้รู้ความจริงว่าเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกงบประมาณของทางเขตมานะครับแล้วตอนนี้สารวัตรก็เรียกตามตัวเขากลับมาสอบสวนครับชาวบ้านก็เริ่มรู้ความจริงแล้วเพราะเหตุนี้แหละครับเลยทำให้เขาไม่ได้เลื่อนขั้นครับหลวงตาโอ้โหตัวเองทำไม่ดียังทำบุญหวังผลอีกเหรอครับเนี่ยหลวงตาอยากจะบอกให้นะการที่เราทำดีหรือทำบุญเยอะๆเพื่อหวังผลให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะความจริงคำว่าบุญเนี่ยมันแปลว่าเครื่องชำระ
สันดานมันคือการทำเพื่อขัดเกลาจิตใจลดความโลภความโกรธความหลงแล้วเขาทำไปทั้งที่รู้ว่าตัวเองทำไม่ดีอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งไม่ถูกขึ้นไปใหญ่ว่าอยู่แล้วครับดูท่าทางมันกลางๆเบ่งๆแล้วก็ชอบใช้อำนาจตลอดผมคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นคนไม่ดีแน่ครับเหรอจะเจอหน้าจะซัดสักสองสามโบกทำไมตอนแรกแหมพี่ครับผมทำให้ไหมครับตลอดเลยมึงอะย่อยกับอาคมเหมือนกันนะที่ไปช่วยเขาเนี่ยเพื่อหวังจะได้เงินจากเขาใช่ไหมโดนจับได้แล้วครับผมหลวงตาอยากจะให้ย่อยกับอาคมเนี่ยดูคนให้ทีท่วนหน่อยอะไรที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริมเขาทำได้ไหมล่ะทำได้กับหลวงตาครับคราวนี้ยอดพลาดจริงๆครับขอโทษครับคือยอดมันทำนะครับผมก็ตามน้ำมาหลวงตาเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปวัดไปกวาดลานวัดแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปด้วยจะได้มีสติกันครับหลวงตาครับมาตามมาทำไมถึงลาออกจากโรงแรมซะล่ะไม่บอกเหตุผลแบบนี้ต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่นอนเลยฉันว่ามันแปลกๆนะเว้ยแกไปสืบดีกว่าว่าทำไมจอยถึงออกจากโรงแรมเก่าอ่ะเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่ง